ยังมีเทคโนโลยีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งเราแค่เอาท่อมาตั้งไว้และให้แสงแดดเนี่ยส่องท่อนั่นตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่อดังกล่าวถูกทดสอบครั้งแรกในสเปนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกกรุงมาดริดในแมนซานาเรสที่แดดจัดโครงการนี้อิงจากหลักฟิสิกส์ง่ายๆครับลมร้อนลอยตัวโครงการเริ่มด้วยเรือกระจกหลังใหญ่หลังคาโพลิเมอร์ใสหรือบริเวณรับแสงล้อมรอบท่อสูงก้นกลวงสูง630ฟุตขณะที่แดดส่องกระทบหลังคาอากาศเบื้องล่างจะร้อนถึง95องศาสูงกว่าอุณหภูมิที่อยู่รอบๆลมร้อนเคลื่อนตัวไปหาลมที่เย็นกว่าซึ่งอยู่บนยอดมันเคลื่อนตรงสู่ยอดผ่านกังหันใหญ่ที่ติดตั้งไว้ข้างในโรงงานดำเนินงานจากปี1982ถึง1989และจ่ายไฟ50กิโลวัตต์ไม่มากแต่ได้ผลครับการออกแบบดูจะพร้อมสำหรับวันที่มีแดดแต่ปลายยุค1980น้ำมันเป็นของถูกที่น่าสนใจเราได้เรียนรู้ว่ามี2อย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนทำหอสุริยะ1ก็คือราคาน้ำมันและ2คือนโยบายของรัฐบาลครับตอนนี้ราคาน้ำมันที่สูงเป็นปรากฏการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนแบบจำลองของแมนซานาเรสจึงได้รับความสนใจอย่างมากองค์กรออสเตรเลียแห่งหนึ่งชื่อ Enviro Mission วางแผนจะสร้างหอใหม่ให้สูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดถึงไม่ใช่ก็ใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกหอคอนกรีตเสริมเหล็กสูงเหนือพื้นโลก 2,500 ฟุตนั่นก็เกือบครึ่งไมล์และสูงเป็น2เท่าของตึก Empire State ฐานของมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง430ฟุตกว้างพอจะยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงลมแรงหลังคากระจกกับโพลิเมอร์จะแผ่กว้าง3ไมล์ค่อยๆลาดจากความสูง6ฟุตของเส้นรอบวงไปถึง100ฟุตของหอตรงนั้นจะมีกังหันขนาดยักษ์32ตัวรอรับลมร้อนและเปลี่ยนมาให้เป็นไฟฟ้าหอดังกล่าวจะผลิตไฟฟ้าได้ตลอดปีครับเรือนกระจกยังทำงานในหน้าหนาวพวกมันยังเก็บอากาศอุ่นๆไว้เรายังทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันได้เราอาจไม่ได้ผลผลิตมหาศาลเหมือนในหน้าร้อนแต่ก็จะมีไฟฟ้าใช้อย่างแน่นอนครับ Enviro Mission เชื่อว่าหอของตนจะปั่นไฟได้ถึง 20,000 ล้านวัตต์อย่างน่าอัศจรรย์แม้หอจะทำงานแค่ร้อยละ80ของขีดความสามารถก็ยังมีไฟพอจะจ่ายให้บ้านเรือนตั้งครึ่งล้านEnviro Mission ซื้อที่ดิน 20,000 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมลเบิร์นกับซิดนีย์แล้วมันจะเป็นเรื่องพิศวงทางวิศวกรรมและการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่และมันจะราคาแพงต้นทุนประเมินในการสร้างหอคือ700ล้านเหรียญราคาสูงแต่มันจะชดเชยให้ตัวเองได้ในที่สุดเราเชื่อว่ามันจะแข่งขันกับพลังงานถ่านหินได้ค่าสร้างอาจแพงกว่าแต่มันไม่มีค่าดำเนินการนะครับด้วยเงินทุนที่หลั่งไหลไปสู่เครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเงิน700ล้านดูจะหาไม่ยากรวมทั้งการขนส่งแบบเจ็ดสันนี่คือสิ่งสำคัญในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่มองโลกแง่ดีเหรอใช่ผมยอมรับครับเราไม่ทำอะไรเสียเปล่าแต่ความฝันกลายเป็นความหลงไหลเราจะสร้างมันให้ได้